อนทุกแม่ของเราเลยยังไงกันเนี่ยนัวเนี่ยเอออย่างไหนคะไหนคะฉันก็ดูคลิปอันนี้นะคะออกไปทุกสื่อแม่เพจข่าวอยากรู้รู้ว่าหนูแหม่มไปวิ่งแต่ไม่นึกว่าจะเป็นอันนี้นะคะก็เห็นหนูแหม่มเนี่ยเข้าเส้นชัยแต่หนูป้ายน้ำตาไปเลยหนูก็ยิ้มไปอ่ะมันเหมือนมันปิติใช่ไหมใช่มันเหมือนแบบมันท้าทายชีวิตเรามากนี่ไงคือบอกตัวเองเลยว่าเมื่อรับเหรียญเสร็จไม่มีอะไรน่ากลัวสำหรับฉันอีกต่อไปแล้วเพราะฉัน42กิโล62กิโลฉันวิ่งอย่างเดียวเลยเดินน้อยมากแล้วก็เข้าห้องน้ำเสียเวลาตรงเข้าห้องน้ำ4ครั้งมันต้องเข้านะคะทุกครั้งเข้าห้องน้ำเนี่ย2นาที2นาที4ครั้งก็8นาทีก็ต้องบวกให้ไปเสร็จแล้วแวะดื่มน้ำดื่มน้ำเนี่ยก็แทบจะแบบที่เหลือเนี่ยเซลฟี่เดี๋ยววิ่งไปถ่ายไปอย่างนี้ชอบพูดเล่นน่ะแต่เราภูมิใจกับหนูแหม่มเนอะพอดูแล้วแบบใช่ดีใจพี่ทำได้จริงสุดยอดอีกอย่างนึงซิกแพคครับพี่ขามาแล้วพี่ทำยังไงทำยังไงมีซิกแพคโอ้โหนี่ต้องซิทอัพวันนึงแบบว่าเป็นหมื่นเลยเนาะทำยังไงมันมาแค่ตอนเช้าแวบเดียวพอกินน้ำเสร็จแล้วหายเลยอันนี้เหงื่อแตกขนาดนี้อย่ามาสิพูดออกกำลังกายมันชนะใจตัวมันชนะใจตัวอย่างอื่นก็สบายแล้วภูมิใจด้วยอ่ะเอาจริงต้องบอกว่าทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอถ้าคุณลงมือทำอย่างที่สามโคกปทุมธานีค่ะแต่ก่อนเนี่ยเป็นยังไงนะปัจจุบันมันมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างวันนี้จะพาไปดูนะคะวันนี้ชวนเที่ยวริมน้ำเจ้าพระยาปทุมธานีนะครับอย่างเจดีย์เก่าแก่ที่วัดเจดีย์ทองซึ่งสร้างโดยชาวมอญที่มาตั้งรกรากบริเวณอำเภอสามโคกในสมัยก่อนหรือจะเป็นตลาดเก่าริมน้ำสามโคกบริเวณปากคลองบางเตยเชื่อหรือไม่ครับว่าที่นี่เคยเป็นย่านการค้าที่รุ่งเรืองมากๆเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาเราไปหวนความหลังกับเฮียฮอคนสามโคกกันดีกว่านะครับย่านนี้ก็ถือว่าเป็นย่านการค้าของที่เจริญใช่ใช่เจริญมากเลยนี่ก็เป็นโรงหนังเก่าเป็นแห่งแรกของอำเภอสามโคกแล้วจังหวัดปทุมตัวเมืองยังไม่มีนะเมื่อสมัยก่อนเนี้ยขายอยู่ชั้น2เนี่ยนะขายแล้วก็ยิงลงไปจอใช่ใช่แล้วจะมีร้านขายไอติมมั่งแล้วก็น้ำแข็งใสแบบกดอ่ะสมัยก่อนแล้วมีน้ำหวานแดงๆโรยนะก็เดินขายกันก็ตั้งอยู่ริมนั่นเลยฮะแต่ดนตรีนี่จะต้องมาทุกวงเลยฮะต้องมาขึ้นที่นี่เลยฮะแม้กระทั่งลิเกดังๆก็ต้องมาที่นี่ใครจะดูหนังปิดวิกลิเกฟังเพลงสุรพลหรือว่าแม่ผ่องศรีเนี่ยก็ต้องมาที่โรงหนังศรีวัฒนาแห่งนี้เท่านั้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้แหมเสียดายที่นี่เงียบเหงาลงไปมากเหลือแต่ร้านค้าแล้วก็บ้านพักอาศัยที่ปิดเงียบแต่วันนี้ครับชาวตลาดสามโคกก็ร่วมมือร่วมใจกันฟื้นคืนตลาดให้มีชีวิตกลับมาอีกครั้งหนึ่งในชื่อว่าตลาดอิงน้ำสามโคกนะครับมาตลาดสุดคลาสสิกแบบนี้ก็ต้องมาหาของเก่าเก็บสมัยคุณตาคุณยายยังสาวกันนะครับร้านนี้นี่แบบอุปกรณ์ของเก่าเต็มไปหมดเลยนี่คือขายทั้งหมดเลยป่ะคะขายทุกชิ้นเลยค่ะแก้วนี่ใครอยากได้ก็เอาเลยตู้นี่อยากซื้อก็ได้นะคะใช่ค่ะได้เอาของออกแล้วขายหมดเลยค่ะพัดลมอันนี้ยังใช้ได้อยู่นะคะเปิดใช้ได้ใช้งานได้จริงนะไม่เคยเห็นหน้าตาแบบนี้โทรศัพท์นี่ก็ขายนะคะค่ะโปรดยกหูและฟังเสียงสัญญาณก่อนหมุนตัวเลขน่ารักดีนะนี่ของฝรั่งอ่ะของเยอรมันนะคะรุ่นนี้ค่ะอันนี้เท่าไหร่คะอยู่ที่16,000-16,000โอ้หายากค่ะส่วนใหญ่ของเก่านี้จะแพงเพราะว่าหายากกว่าจะได้มาแต่ละเครื่องขายไปไม่เสียดายหรอเนี่ยคือมันมีเยอะนะคะแบ่งๆกันชมนี่ค่ะเข้าใจได้ร้านนี้เขาขายทุกชิ้นในร้านนะครับชิ้นเล็กๆก็ขายนะครับชิ้นใหญ่ๆก็พร้อมส่งแวะเวียนมาดูกันได้ปัจจุบันนี้เรือนแถวไม้บางห้องนี่ก็ดัดแปลงให้มาเป็นร้านกาแฟเก๋ๆตกแต่งชิคๆแอร์เย็นสบายหรือจะแวะมาถ่ายรูปลงโซเชียลกับภาพวาดที่ซุกซ่อนอยู่ในตลาดก็ได้นะครับมาที่นี่นี่เรียกว่าต้องมาถ่ายรูปเช็คอินด้วยนะคะว่าคุณมาถึงที่ตลาดอิงน้ำสามโคกแล้วอย่างแต่ละรูปนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของที่นี่ล่ะค่ะปลาเสือพ่นน้ำเนี่ยโอ้โหบอกเลยแม่น้ำนี่มีเพียบเลยเมื่อกี้เดินผ่านข้ามคลองมาว่ายกันนุ่งแนงนุ่งแนงมีเลยนะคะอันนี้น้องๆจากที่สถาปัตย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรก็มาวาดเอาไว้มีหลายจุดคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปเดินดูค่ะเอาละปล่อยให้หมวยนี่แอคท่าไปก่อนนะครับช่วงหน้ามาตามหาของอร่อยประจำตลาดกันนะครับแม่อันนี้สุดยอดพี่จ๋าเห็นด้วยอย่างมากกับความคิดนี้คือไม่ได้ทำลายของเก่าแต่ใส่ความศิลปะร่วมสมัยร่วมยุคร่วมสมัยเข้าไปคนเก่าก็ชื่นใจยังชอบดูอยู่คนใหม่ๆถ้าเกิดโหยหาก็เข้าไปดูเห็นไหมอย่างนี้ถือว่าได้ประโยชน์
ชุมชนเป็นคนได้ประโยชน์ถูกต้องเลยเรียกว่าเป็นโครงการดีๆของน้องๆคณะสถาปัตย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเขาก็เอามาช่วยเล่าเรื่องราวของคนในชุมชนลงไปบนกำแพงเก่าดังนั้นก็จะเป็นแบบสีสันให้คนในชุมชนลุงป้านะอาก็เรียกว่าคืนชีพอะคืนชีพตลาดเก่าขึ้นมาก็มีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นดีใจนะคะตอนนี้ทุกเสาร์อาทิตย์เรามีตลาดน้ำแห่งใหม่แล้วนะคะชื่อว่าตลาดอิงน้ำสามโคกคือมีทั้งบกทั้งน้ำคือเขาอยู่ริมน้ำเลยชื่อว่าอิงน้ำจากชุมชนเงียบๆค้าขายกันเองตอนนี้คือคักขึ้นมาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามีอีกค่ะมวยเล็กพาไปเที่ยวตลาดตลาดนี้นะจะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวมีอีกยาวอีกสักครู่นะคะคาร์เนชั่นเขาอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร้านเอสคาเฟ่เลยเป็นเหมือนแหล่งแฮงเอาท์และโคเวิร์กิ้งสเปซให้น้องๆได้มานั่งติวหนังสือพร้อมกับจิบเครื่องดื่มและชิมขนมอร่อยๆครับใช่ครับที่นี่มีเมนูหลากหลายอีกด้วยนะครับอย่างโกลบิวคอฟฟี่ที่เราดื่มอยู่นี้ก็เป็นการชงแบบสกัดเย็นอีกด้วยนะครับแถมได้ข่าวว่ามีเมนูโฮจิชะมาร์เบิลขึ้นชื่อไม่แพ้กันเลยครับสังเกตความอร่อยต้องสังเกตที่ตรงนี้ร้านเราเลือกใช้แต่ส่วนผสมและวัตถุดิบคุณภาพดีเท่านั้นค่ะอยากให้ลองโฮจิชะมาร์เบิ้ลเมนูน้องใหม่ของทางร้านเราค่ะเมนูนี้จะเข้มข้นหวานมันเพราะเราจะใช้นมข้นจืดคุณภาพดีมาผสมกับครีมเทียมข้นหวานคุณภาพเยี่ยมแต่งกินด้วยชีสเค้กซอสคนส่วนผสมให้เข้ากันเทใส่แก้วน้ำแข็งตามด้วยโฮจิชะเข้มข้นก่อนเสิร์ฟก็ท็อปด้วยวิปปิ้งครีมค่ะเป็นเมนูใหม่ที่สร้างสรรค์มากๆเลยนะครับพี่อิงใช่ครับโฮจิชะก็เข้มข้นชีสเค้กกลิ่นหอมโดนใจหวานมันกลมกล่อมอร่อยลงตัวจริงๆครับอร่อยครบมาตรฐานคาเนชั่นผู้สร้างสรรค์หลากเมนูรับผลิตภัณฑ์คุณภาพไปเลยครับบรรเลงทุกความอร่อยล้ำหวานมันด้วยคาเนชั่นตลาดสดตลาดเปรี้ยว